ครับสวัสดีผม V300 นะครับวันนี้ต้องบอกว่ามากับน้องรักสวัสดีครับน้องปั้นสวัสดีครับ300มาเป็นโชเฟอร์ให้ผมวันนี้นี่นี่เลยครับโอเชียนคาบาน่านี่พี่ตาฝั่งนี้พอดีพี่ตาคุณเคยคุณตานะเคยมาไม่ครับเพราะตาอยู่แถวนี้อ๋อโอเครู้เรื่องเอาเป็นว่าเราพูดขนาดนี้ก็น่าจะรู้ว่าเราอยู่ไหนวันนี้เป็นโอกาสประจวบเหมาะที่พอดีเมื่อกี้เอารถ BMW E46 เนี่ยไปรับลูกค้าท่านนึงดูซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่เล่นรถมาเยอะพอสมควรก็เลยเอา Civic FB 1.8 ที่เรามีอยู่เนี่ยมาขับใช้งานในวันนี้แล้วก็จะมาพูดเรื่องของการใช้เป็น Daily Use แล้วก็อาจจะเป็นทริคแนะนำในการใช้รถใช้ถนนในเมืองเราเกริ่นเรื่องของ Civic คันนี้ก่อนCivic คันนี้เนี่ยเป็น Honda Civic 1.8 E Navy รหัสตัวถัง FB FB นั่นเองเครื่อง R18 ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบัน FC ก็ยังใช้อยู่นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นที่เป็นยอดนิยมของคนไทยคู่กันมาอย่างช้านานแม่งจะออกกี่รุ่นคนก็ตามซื้อหมดเลยอันนี้คือเป็นรุ่นสำหรับผมว่ามันเป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จมากนะ Civic เนี่ยตั้งแต่แบบเตารีดย้อนกลับไปเลยอะ EF EF ET EK แม่งทุก E ก็มาหมดมีหมดจนมา F อ่ะก็ยังมีหมดคือในท้องถนนเราเห็นซ้ายขวาขับรถไปเนี่ยซ้ายขวาเราก็เจอแล้ว FD FB FC ใช่ยังไงก็ต้องเจอนะครับแต่ส่วนใครจะเป็นหาตัวไทยยากอะไรก็หายากก็อีกเรื่องนึงอ่ะเรามาดูว่าคันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันก็คือรถซีดานรถบ้านทั่วไปรถญี่ปุ่นใช้งานง่ายเซอร์วิสง่ายค่าดูแลรักษาถูกค่าคุณไปถูกที่อันนั้นบอกอย่างนี้ก่อนบางคนเนี่ยคืออย่างนี้ขอยกตัวอย่างบางรายการแล้วกันแหลกพวงมาลัยบางคนเข้าผิดที่นี่แพงหูดับตับไหม้เลยนะต้องบอกไว้ก่อนหลับบางคนอย่างเงี้ยเข้าไปบางทีอ่ะเปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนเบอร์จริงๆมันมีอะไรสามารถซ่อมได้ด้วยแหลกเนี่ยซ่อมได้โอเวอร์ฮอลได้เบิกใหม่ได้ไม่ต้องไปซื้อเชียงกงนะครับของพวกนี้คือเขามีอู่มีร้านที่ผลิตรอรองรับหรือคุณจะเบิกศูนย์ก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของคุณใช่ขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตอ่ะเราดูทัศนวิสัยของ Civic นิดนึง Civic เนี่ยมันเป็นรถซีดานที่เป็นลักชัวรี่ซีดานกับสปอร์ตนะครับซึ่งเราสังเกตได้จากหลังคาของตัวรถเนี่ยมันจะไม่สูงมากถ้าวัดเราจะกระดับหัวคุณอ่ะคุณสูงร้อยอะไร179 180 180 180หนึ่งฝ่ามือผมก็อย่าจับหัวร้านอ่ะคือรถเนี่ยผลิตออกมาเป็นลูกผสมระหว่างสปอร์ตกับลักชัวรี่คาร์ซึ่งมันก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต้องบอกว่าจำเป็นพอสมควรไม่ได้เยอะมากเกินไปเช่นแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปมันก็จะมีเนวี่ท็อป 1.8 นะด้วยท็อป 1.8 นะครับมีท็อปกว่านี้เป็นเครื่อง 2,000 ใช่ท็อป 1.8 นี่มีจอเดิมจากโรงงานมาให้นะครับมีรองรับระบบเนวี่ DVD รถปีอะไรนะรถปี2012ก็นี่หน้าจอมก็ประมาณนี้ใช่เทคโนโลยีตอนปี2012โทษครับ2012ถ้าบางแบรนด์นี่เปิดบลูทูธฟังเพลงไม่ได้นะครับอันนี้มีบลูทูธใช่มีบลูทูธเนี่ยนะบลูทูธออดิโอบางทีก็บางตัวก็บลูทูธแล้วก็เทเลโฟนยากอย่างเดียวอ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบนะครับคูสคอนโทรลฝั่งนี้รับโทรศัพท์ได้ด้วยอยู่ตรงนี้ใช่คอนโซลมันจริงๆค่อนข้างดูดีนะจริงๆ Civic FB เนี่ยเป็นรถที่ในใจเนี่ยผมชอบระดับนึงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานบาลานซ์ของรถจุดนั่งเนี่ยจุดนั่งคุณสังเกตไหมว่าโพซิชันในการนั่งของรถคันนี้มันเหมือนจะเกือบกลางรถใช่ครึ่งลำครึ่งลำจุดวางเครื่องคอนโซลที่มันยื่นออกมาต้องบอกว่า Civic รุ่นนี้หรืออาจจะหลายๆรุ่นเนี่ยผมไม่เคยทำรีเสิร์ชไว้โพซิชันในการนั่งมันแทบจะกลางรถเกือบทุกรุ่นเลยนะโดยเฉพาะรุ่นนี้และหลายๆอย่างพื้นฐานวิวเบทฐานล้อทุกอย่างนี่คือแบบเหมือนรถสปอร์ตเลยอาจจะสู้เรื่องรถสปอร์ตเรื่องอัตราโทษขนาดเครื่องยนต์แล้วก็เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ต่างๆประมาณนี้อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าพื้นฐานฐานล้อวิวเบรกหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีความสปอร์ตคุณสังเกตว่าไอ้รถ Civic พื้นฐานเดิมจากโรงงานเลยนะเห็นขับกันเร็วๆซิ่งๆอ่ะผมบอกเลยว่ามันเอาอยู่อ่ะคือไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเยอะเลยอ่ะใช่คือพื้นฐานของมันอ่ะทำมาพอประมาณแล้ว
นะครับด้วยต้องบอกว่าโรงงาน Honda เนี่ยเขาเป็นโรงงานที่เอาเทคโนโลยีจากมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะดึงเทคโนโลยีจากสนามแข่งเนี่ยเอาคุณรับตอบรู้ด้วยอ่ะตอบทูลไว้ให้แม่โทรมาเดี๋ยวก็เด็กโทรมา นี่ถ้ารับนี่ก็คือเข้าเลยเนี่ยนี่คือหลักการที่ผิดนะครับในการขับรถในเมืองนะครับเออของไว้ก่อนถือไว้สายแม่โทรมาถือไว้สายเวลารถมันติดนี่เห็นเปล่าลักษณะผมเดี๋ยวผมถามคำถามคุณเดียวเวลาขับรถในเมืองอ่ะครับปกติเอาพื้นฐานแรกเลยที่คนแม่งด่ากันเยอะๆเลยนะครับคุณขับรถเวลาเลี้ยวแล้วเปิดไฟเลี้ยวป่ะเปิดมีลืมตัวบ้างป่ะลืมมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่จุดฉุกเฉินจุดบังคับเนี่ยมันควรต้องกดเช่นคุณถึงไฟแยกแยกคุณอยู่กลางเลนเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาบางทีถ้าคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวก็มีสิทธิ์ที่จะตรงไปก็ได้จะซ้ายก็ได้จะขวาก็ได้เพราะมือพวงมาลัยมันอยู่ที่มือคุณแต่ถ้าคุณเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยคนอื่นเขาจะรู้ว่าคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาหรือคุณจะตรงนี่เราต้องไปซ้ายเราต้องไปซ้ายอย่างแรกไฟเลี้ยวเป็นสิ่งที่ควรเรียกว่าทำจนให้มันชินเป็นนิสัยแล้วกันไอ้เรื่องการเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วระหว่างขับขี่หรือในทางจราจรอะไรต่างๆนะครับไฟเลี้ยวเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับ2การตรวจเช็ครถเรื่องของไฟบ่งบอกสัญญาณไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ฉุกเฉินในกรณีที่รถเสียเช่นป้ายหยุดที่เอาไว้ตั้งเป็นแสงแดงๆเห็นไหมจริงๆอ่ะมันก็ควรจะมีนะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ตามนะครับเป็นอุปกรณ์ที่บางทีมีความจำเป็นในยามฉุกเฉินที่เบนซ์มันจะเน็บไว้ใช่ฝาท้ายใช่จะเน็บไว้ฝาท้ายอันนี้เบนซ์เขามีมาให้ไงแบรนด์บางอะไรเนี้ยก็ไม่มีให้หรือรถขณะขับขี่เนี่ยที่ควรจะพึงทำให้ชินจนเป็นนิสัยคือสังเกตเลนที่เราขับอยู่หนึ่งไม่ควรคล่อมสองควรบังคับให้อยู่ในเลนกึ่งกลางพอประมาณคือไม่ควรจะแบบว่าสมมติคุณอยู่ในเลนกลางเนี้ย yeah. เดี๋ยวคุณก็ข้อมขวาเดี๋ยวคุณก็ข้อมซ้ายขับรถเหมือนคนเมาอ่ะนะครับ hey, อย่างเนี้ยรถจะกลับรถบางทีเนี้ยเขายื่นหน้ามาคือเป็นการบ่งบอกสัญญาณว่าผมพร้อมที่จะไปแล้วนะโอเคถ้าคุณเบรกผมไปได้แต่ถ้าสมมติว่ารถคันที่จะกลับรถมาเมื่อกี้ไม่ยื่นหน้ามาคุณจะรู้ไหมว่าเขาจะออกมาก็นั่นนะสิถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยคือกฎกติกามารยาทหรือกฎหมายอย่างเดียวไม่พอนะครับในการขับขี่รถในเมืองผมบอกเลยเอาไปว่าในเมืองไทยแล้วกันแม่ต้องใช้เซนส์อ่ะของนิสัยของแต่ละคนว่าไอเนี้ยสมมุติว่ารถข้างหน้าขับค่อมไปค่อมมาไอเนี้ยบ่งบอกเหตุการณ์แล้วว่าไม่ควรจะไปก้าวไม่ควรจะไปใกล้มันนะคือเฮ้ยมันอาการมันยังไงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกอ่ะเมาเปล่าก็ไม่รู้ใช่มันก็เป็นจุดสังเกตที่ว่าสมมุติเบรกบ่อยๆขับเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเนี่ยเราก็ไม่ควรจี้ละเราก็ควรถอยห่างแล้วแซงได้ก็แซงเพื่อลดอุบัติเหตุขับรถในเมืองไทยอะไรที่ผมอย่างที่ผมบอกคือเราควรจะเขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณตามสถานการณ์ที่คุณขับอยู่เลยคือโอเครถติดมากคุณก็ต้องสังเกตซ้ายขวามอเตอร์ไซค์เยอะคุณก็อาจจะเบี่ยงหลบให้มอเตอร์ไซค์หน่อยคือผมเป็นคนนึงนะเป็นคนขับรถเนี่ยอย่ามองแค่หน้าอย่างเดียวหรือซ้ายขวาอันนี้ตรงไปใช่ไหมใช่ควรมองหลังด้วยใช่ผมแม่ติดเป็นนิสัยผมไม่มองกระจกซ้ายกระจกขวาเนี่ยตลอดควรชำเลืองให้ติดเป็นนิสัยแล้วคุณจะเป็นคนที่ขับรถแล้วรู้สึกว่าไม่กลัวไม่เก้เก้กังไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับรถมานานแล้วหรือยังเขาเรียกว่าพึ่งหัดขับรถการสร้างนิสัยอย่างเช่นเปิดไฟเลี้ยวชำเลืองซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ตลอดเวลาไม่เชิงว่าตลอดเวลาการขับรถเปิดเพลงดังอันนี้ก็จริงๆก็ต้องเป็นข้อเสียอย่างนะการที่เราได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมรอบข้างระหว่างที่เราขับอ่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงท่อรถจากคันอื่นใช่ๆไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามทุกอย่างมีผลกับการขับขี่บนถนนหมดไม่ว่าจะสมมติว่าคุณขับเนี่ยคุณเปิดเพลงเสียงดังมากเลยมีมอเตอร์ไซค์ข้างหลังมาอย่างเร็วเลยว้าไม่ได้ยินเสียงท่อหักซ้ายทีนึงเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่คุณก็มอเตอร์ไซค์มังสีโซแน่นอน การขับขี่บนถนนไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือไม่ติดเนี่ยต่อให้ถนนโล่งบางทีผมยังชำเลืองดูหลังเลยบางทีเราอาจจะเจอรถที่มาเร็วไม่ได้มีเสียงซุ้มเสียงหรือที่สังเกตได้ว่างั้นเถอะคือนิสัยผมเนี่ยสมมติจะเจอรถจอดติดไฟแดงหรือว่าเจอรถติดที่จอดข้างหน้าเนี่ยผมจะเว
้นระยะข้างหน้าไว้อะเผื่อไว้เยอะเหมือนกันแล้วเวลาที่ผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยระหว่างที่รอนะผมก็จะมองเรียงมองจะมองหลังตลอดว่าไอ้คันหลังมันจะเบรกทันไหมวะใช่เออเนี่ยเนี่ยคือนิสัยผมเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์โดนมาขาผมมาเนี่ยไปหาลูกค้าเนี่ยสี่แยกแคร์ไลน์ผมว่าผมจอดได้นิ่งๆนะแล้วก็เว้นระยะข้างหน้ามาไอ้คันหลังมาเร็วมากเลยเหมือนจะเบรกไม่อยู่ผมเลื่อนรถหนีเลยใช่มันต้องอย่างนั้นมันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ว่าคุณจอดติดไฟแดงกระเล่นมือถือเพลินอะไรเพลินอย่างนี้เราต้องมีสติและการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาการขับรถควรจะตื่นตัวนะครับคุณลองสังเกตว่าโอเคการขับรถเพลินๆน่ะมันก็ไม่เหนื่อยดีไม่ต้องมานั่งมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังตลอดเวลาแต่การที่คุณใช้สมาธิกับการขับรถอ่ะมันทำให้คุณมั่นใจในการขับรถมากขึ้น2ก็สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้การสร้างลักษณะนิสัยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตต่างๆเนี่ยอย่างคุณขับรถอย่างเงี้ยคุณก็มองไปเถอะซ้ายคุณก็จะเลืองไปเรื่อยนะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เกิดกับผู้หญิงอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่คืออยากให้สร้างนิสัยละเอียดในการขับรถนิดนึงเช่นการสังเกตต่างๆจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นรถที่ใช้ทุกวันเนี่ยมันมีความเคยชินในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่ารถเพิ่งเคยขับคันนี้โอเคไม่ชินไม่เป็นไรมันก็มีเวลาในการสร้างความเคยชินการใช้รถใช้ถนนก็ประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ดีกว่าโรงงาน Honda เนี่ยคุณสังเกตว่าทำไมแบรนด์ Honda เนี่ยไม่ค่อยเอารถไปอยู่ในเหตุการณ์พวกซิ่งๆหมายถึงในแง่ของการโฆษณาหรืออะไรนะเพราะแพชชั่นของ Honda คืออะไรรู้ป่ะขับขี่บนถนนอย่างปลอดภัยถ้าคุณเคยดูโฆษณา Honda ตั้งแต่คุณเด็กๆ เขาจะคีปการใช้รถใช้ถนนในถนนอย่างถูกกฎหมายตลอดเขาจะไม่ทำแอดโฆษณาหรือว่าที่แบบเฮ้ยรถแรงซิ่งใช่จะเอาไปแรงใช่เร็วหรืออะไรขนาดนั้นใช่ไม่มีเลยนะผมไม่เคยเห็นเลยเอาตรงๆคือหรืออาจจะมีอันนี้ก็เป็นแบ่งปันความรู้กันนะครับผมเห็นอยู่2โรงงานจะมี Toyota กับ Honda ที่รณรงค์เรื่องการใช้ด้านการขับขี่ใช้รถใช้ถนนแบบถูกกฎหมายแล้วก็นะพูดถึง Civic คันนี้นิดนึงระบบเซฟตี้ของตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างมีมาเยอะพอประมาณสมควรนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็คที่อยู่ในจุดที่ควรจะใช่อ่ะพวงมาลัย1จุดอ่ะนี่1จุดคอนโซล2จุดแต่รุ่นเนี้ยมันจะไม่มีที่แผงประตูพวกนี้จะไม่มีแผงประตูนะครับยังไม่มีอ่ะใช่ยังไม่มีคือผมจำถ้าตัวท็อป 1.8 อ่ะน่าจะ4ลูกอ่ะมีข้างหลังอีกน่าจะนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยตอนนี้เราอยู่ในถนนเส้นพระราม5นะครับก็จะเป็นเส้นที่เป็นถนนยิงยาวไม่มีไฟแดงก็เป็นถนนที่โอเคอย่างเงี้ยในลักษณะของการขับรถโล่งๆคุณจะใช้ความเร็วที่ตามกฎหมายหรือจะมากกว่าที่เขากำหนดเนี่ยไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดก็ตามก็ควรจะสร้างลักษณะนิสัยอย่างที่เราบอกเอาไว้เมื่อกี้ขับเร็วถนนโล่งหรือขับช้าถนนโล่งก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ทิ้งพวกนี้เราจะลืมได้นะควรสร้างเป็นนิสัยซะนะครับคือผมคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เรื่องพวกเนี้ยไม่เคยขาดเลยคือสร้างเป็นนิสัยจนติดเป็นคันดาแล้วขับรถระวังตลอดทั้งชีวิตที่เคยขับรถมาเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียวแต่ไม่ใช่เพราะว่าผมสะเพร่าหรืออะไรนะเมาวัยรุ่นนายห้าวอันนั้นคือห้าวอันนี้ไม่รวมกับที่ขับรถแข่งใช่ไหมอันนี้ไม่กระโดดขับรถแข่งรถแข่งมันเกิดอุบัติเหตุมันเรื่องธรรมดาโอเคมันคือใช้รถชีวิตประจำการแข่งขันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ได้มาทั้งมาแข่งรถในสนามครับอาจจะมีวิชาประสบการณ์ไปสอนคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงไม่ได้มั่นใจจนเกินไปว่าให้กูขับเก่งกูไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยก็ยังคงทำสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดไปเนี่ยเป็นนิสัยแล้วก็ขอเชิญชวนเลยละกันว่าการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยก็จงพึงสร้างลักษณะนิสัยแบบนี้เอาไว้เชื่อได้เลยว่าคุณไปที่ไหนยังไงไอ้แค่การเฉี่ยวชนเนี่ยยังเกิดยากเลยอันแค่คุณขยับรถอ่ะให้มันเฉี่ยวยังยากเลยเอาว่างี้เถอะถ้าคุณเป็นคนระวังสังเกตและเขาเรียกว่าเป็นคนตื่นตัวตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าวิตกจริตนะไม่ใช่มันถึงขั้นวิตกจริตคือถอยมาต้องเอ้ยไม่ชัวร์ลงมาดูจากรถไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อันนี้ดีดมาแล้วอันนี้ดีดมาไม่ใช่นี่คุณกินกระทิงแดงใช่ไหมนะอาการจะกัดฟันได้ใช่เลยนะประมาณนี้คือเราแบบคืออ่ะพูดจริงคลิปเนี้ยเราอยากจะพูดถึงรายละเอียด Civic นะแต่นั่นมันคือแบบคือคุณไปเปิดดูไหนก็ได้อ่ะเราไหนๆว่า
เป็นโอกาสที่เราขับรีวิวรถอยู่บ่อยๆเราก็อยากจะพูดเรื่องนี้บ้างซึ่งผมอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เยอะแต่ผมคิดว่าในแง่ของไม่ได้สอนละกันแนะนำในทางที่ดีหรือแบ่งปันความรู้ผมก็พอให้ได้พอให้ได้ผมถามอีกอย่างเป็นความรู้หน่อยได้ไหมได้ลักษณะท่านั่งการขับขี่รถที่ดีเนี่ยควรเป็นยังไงมันมี2แบบถูกต้องแต่เมื่อยเพราะสรีระคนเราไม่เหมือนกันหรือไม่ถูกต้องแต่สบายกว่าคือสบายอ่ะนั่งเนี้ยขับสบายแล้วท่าที่ดีควรจะนั่งยังไงควรจะคีปท่าที่ถูกต้องไว้ก่อนส่วนค่อยปรับสรีระของตัวเองเนี่ยปรับเข้าหาอีกทีนึงว่าเรานั่งประมาณนี้ถึงจะไม่เมื่อยขับขี่ได้นานแต่จงยึดจุดที่ควรจะถูกต้องเช่นตำแหน่งมือกับตำแหน่งเท้า2อย่าง2อย่างเพราะมันเป็น2สิ่งขากับแขนที่จะต้องเป็นตัวควบคุมรถคุณคงไม่ใช้หัวเข็นพวงมาลัยถูกมั้ยนะครับจุดนั้นน่ะไอ้จุดนอกเหนือนั้นน่ะคือมันจุดที่อาจจะเมื่อยล้าในการขับขี่1มือจับพวงมาลัยต้องยังไงครับตำแหน่งต้องสอนนะสมมติคุณนั่งอยู่เนี้ยระยะที่ถูกต้องให้เอามือยืดไปตรงสุดจนข้อมือของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ที่ระนาบพวงมาลัยด้านบนข้อมือเนี่ยจะต้องวางแบบพอดีอย่างนี้คือผมอย่างนี้คือยังผิดใช่ไหมอันนี้ยังผิดเพราะยังไม่คุณขับรถแขนตึงไปหน่อยมันจะทำให้ถ้าสมมติว่าในเหตุการณ์มันอาจจะต้องเกิดอุบัติเหตุได้ระยะวงเลี้ยวของคุณน่ะจะน้อยลงถ้าแขนคุณมันไม่มีจุดให้เลี้ยวแล้วว่ามันติดแล้วว่ามันสุดแขนแล้วอ่ะนึกออกไหมฮะโอกาสที่คุณจะแก้ไขสถานการณ์นะตอนนั้นได้ก็น้อยลงถ้าคุณเผื่อระยะใกล้มากเกินไปก็ไม่ดีเลี้ยวมากติดศอกศอกติดตัวศอกติดตัวครับระยะที่เหมาะสมที่สุดคือเมื่อยืดแขนไปละข้อมือเนี่ยจะอยู่ที่พวงมาลัยแบบนี้อ่ะของคุณยืดนะครับคุณยืดเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้พอได้อยู่อันนี้คือพอได้อยู่พอได้เพราะคุณขายาวไงอันนี้ผมเข้าใจอันนี้ได้อยู่ตำแหน่งรถคันนี้มันปรับไฟฟ้าได้นะเนี่ยบอสเนี่ยที่ไม่ได้ทาอินหรือไม่ได้ทาอินแต่รถนี่ปรับไฟฟ้าเนี่ยดีมากเนี่ยนั่นเดี๋ยวเป็นกันนะเนี่ยรถที่ไหนไม่มีปรับไฟฟ้าวะเก่านะออปชั่นโลนะเรามาพูดถึงจุดที่2บางคนสรีระคนเราไม่เหมือนกันบางคนแขนยาวขาสั้นบางคนขายาวแขนสั้นจุดที่ขาเนี่ยมันเป็นจุดที่สำหรับผมมันเลี่ยงได้เช่นระยะสมมติว่าคุณแขนคุณขายาวเนี่ยโอเคอาจจะปรับท่านั่งให้เท้าเนี่ยสมมติว่าเบาะรถคุณอ่ะมันปรับน่องได้ลองน่องลองน่องคุณก็อาจจะลดไอตัวน่องเนี่ยลงต่ำหน่อยเพื่อให้เข่าอ่ะมันไม่ชันขึ้นมาเยอะตำแหน่งของพวงมาลัยก็สำคัญไอตำแหน่งปรับขึ้นลงพวงมาลัยเนี่ยความสูงของพวงมาลัยก็สำคัญอย่าสูงหรือต่ำจนเกินไปนะครับอย่าสูงหรือต่ำจนเกินไปควรจะอยู่ตำแหน่งของก้านพวงมาลัยคือเอาไว้ว่าไม่วัดก้านพวงมาลัยเมื่อจับแล้วตำแหน่งมือคุณต้องอยู่ประมาณหน้าอกมันจะระนาบชนหน้าอกพอดีอย่างนี้จับสมมติจับคุณจับอย่างเงี้ยคือจับถูกต้องเขาเรียกจับ3หรือ9นาฬิกาอันนี้คือท่าที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นอันนี้คือ9นาฬิกาเนี่ย3นาฬิกาเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นน่ะการขับแบบนี้คือมันคือความมั่นใจที่มันสร้างให้กับตัวคุณเองถ้าคุณมาจับอย่างเงี้ยคุณไม่ใช่ดอมินิกเทเลโตวะเนี่ยเฮจัสอันนี้ดึงวะเนี่ยอันนี้การดึงผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ดึงอดีตอันนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องระนาบposition ของความสูงของพวงมาลัยเนี่ยเมื่อกะระยะแล้วเนี่ยควรจะอยู่ประมาณหน้าอกของคุณไม่ใช่ว่าระดับตัวเนี้ยแม่งอยู่คางเงี้ยถามว่าคุณต้องเมื่อยไหมถ้าสมมติว่าถ้าสมมติยกพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อยอีกเลือดตกพอดีมันจะทำให้คุณเมื่อยไหลเวลาคุณชูแขนนานๆเงี้ยมันก็จะเมื่อยไหลต่ำไปสมมติต่ำไปเวลาหมุนพวงมาลัยหมุนไงหมุนสาวอยู่ตรงขาเนี่ยติดหัวเข่าอีกอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันเรื่องตำแหน่งของพวงมาลัยตำแหน่งการจับพวงมาลัยตำแหน่งการจับพวงมาลัยส่วนจุดเอ็นบ่อเนี้ยสมมติว่าคุณเอ็นเข้าเอ็นหลังเอ็นหน้าเอ็นออกเนี่ยอันนี้ตามถนัดดีกว่าสรีระคนเราไม่เหมือนกันบางคนหลังยาวคนหลังยาวก็อาจจะต้องเอ็นเยอะหน่อยไม่งั้นจะลองงอหลังแล้วเมื่อยตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่งเท้าตำแหน่งขาที่เท้านี่ที่ต้องวางในจุดพักเท้าหรือไม่ว่าจะเป็นแป้นเบรกหรือแป้นคันเร่งเนี่ยมันเป็นจุดที่บังคับกันไม่ได้จริงๆบางคนความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยผมคนนึง
ที่เป็นคนอย่างนี้สมมติว่าวางเบรกกับวางเท้าเนี่ยคือเป็นคนที่เท้าล่ะจะอยู่กับคันเร่งตลอดคันเร่งคือกอคันเร่งตลอดถ้าเบรกนี้ปุ๊บผมจะไม่ยกเท้าผมจะคนคนหันปลายเท้ามาหาเบรกคือจึ๊กอย่างเงี้ยจึ๊กก็แล้วแต่ความแล้วแต่ความถนัดใช่คือจะให้แบบว่าทุกคนจะทำตามผมมันก็ไม่ใช่ความถนัดคนเราไม่เหมือนกันบางคนมันจะเบรกคือยกเท้าย้ายคือแบบสมมติย้ายเท้าจากคันเร่งมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือจะเป็นโอกาสที่น้อยมากสำหรับผมบางคนก็ถนัดไม่เหมือนกันอะอย่างว่าแต่สำหรับผมอะจุดที่เมื่อยน้อยที่สุดคือการขยายเท้าคือหันปลายเท้ามาหาเบรกจิ๊กแค่นี้พอประมาณนี้เหมือนเอาใช้นิ้วโป้งเบรกเหมือนนิ้วโป้งเบรกคือประจำเลยคือต้องบอกนะเพราะว่าทุกครั้งดีกว่ายกเว้นว่าขับรถที่มันแบบไม่ชินอะอาจจะต้องแบบคืองี้ถ้าเราย้ายเท้าไปเบรกเลยเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเท้าของเราอ่ะมันไปทั้งขาใช่มันจะกดไปทั้งขาคือความสมูทในการเบรกใช่สมูทในการเบรกน้ำหนักการถ่ายน้ำหนักไปที่ในการลองสังเกตลองสังเกตนะคนที่ขับรถยึกยักอาจจะเป็นอย่างนั้นเออใช่ยักย้ายเท้าย้ายไปย้ายมาแล้วก็อีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรจะทำยกเว้นว่าคุณเป็นโปรเฟชชั่นแนลไดเวอร์จริงๆครับการเบรกด้วยเท้าซ้ายโคตรไม่ควรเลยนะครับ1ว้าวผมหักตลอดเลยจริงๆที่ขับมานี่ผมก็ใช้เท้าบาซ้ายเบรกแล้วคุณหักแล้วคุณแล้วคุณชินยังชินแล้วชินแล้วใช่ป่ะมันสมูทโอเคแล้วในระดับนึงแล้วกันต่อให้คุณเป็นคนถนัดซ้ายคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณถนัดขาซ้ายด้วยใช่คุณอย่าลืมว่าทุกอริยาบทในชีวิตคุณอ่ะส่วนใหญ่แม่งมาเท้าขวาก่อนจริงครับถูกป่ะคุณเตะบอลคุณก็เริ่มจากเท้าขวามันคงไม่มีใครอยู่มาถึงฝึกเท้าซ้ายก่อนมันก็เลยทำให้มนุษย์โลกเราส่วนใหญ่แต่ถนัดเท้าขวาพอถนัดเท้าขวาปุ๊บจุดที่คุณจะใช้เบรกได้ดีที่สุดเนี่ยคือลงน้ำหนักพอดีนู่นนี่นั่นก็คือเท้าขวาคนที่ใช้เท้าซ้ายเบรกบ่อยๆเนี่ยผมรู้จักอยู่คนนึงพี่เอ๋ เขาจะเป็นคนขับสองเท้าเหมือนรถฟอร์มูล่าวันพี่เอ๋คาแคร์อะคาแคร์เราคุณทวีนะคุณทวีอะเขาเบรก2เท้านะคือแบบเท้านึงคันเร่งเท้านึงเบรกไม่เคยยกออกหาหาจากกันเลยนะขับเองวันเขาขับขาดป่ะสมมติรถสูงๆอย่างฟอร์จูเนอร์อย่างเงี้ยรถมันจะเป็นอาการสมมติขยับรถใช่ป่ะรถจะเป็นอย่างเงี้ยนิดๆเบรกเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบียดเดี๋ยวเบรกยกหน้ายกหลังยกหน้ายกหลังจะเป็นอาการรู้เลยว่าใครขยับรถอ๋อนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาใช้เท้าซ้ายเบรกเขาฟอร์มูล่าวันเลยใช้เท้าซ้ายเบรกคือต้องบอกงี้มันเป็นอะไรที่ยากสำหรับคนทั่วไปแต่ถามว่าสำหรับผมนะโอกาสที่จะต้องเบรกในการใช้รถใช้ถนนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดถึงขั้นจะต้องใช้เท้าซ้ายรอนะครับแล้วก็ไม่ได้กระชั้นชิดขนาดนั้นก็สำหรับคนที่ถนัดต่อกันข้อดีคือลดช่วงเวลาที่เราคิดอ่ะคิดจะเบรกอ่ะเท้าซ้ายจะสั่งเบรกเลยคือมันลดระยะในการสั่งเบรกของเราอ่ะคุณจะเบรกได้เร็วขึ้นแต่ข้อเสียสำหรับคนที่ไม่ถนัดมันจะทำให้แรงกดเบรกเนี่ยมันไม่แม่นเหมือนเท้าขวาถ้าคนมาเบรกแรกผมบอกเลยหัวทิ่มไม่ต้องลองนะครับแค่บอกเฉยๆอย่าไม่ทำอยู่แล้วไม่ต้องลองอย่าลองเด็ดขาดยกเว้นว่าเอายังไงแบบถนนโล่งๆยังไงกูจะไปไม่ได้เลยลองดูลองดูถ่ายน้ำหนักให้ดีแล้วกันใช่คือ นี้เบรกรถทั่วไปมันมีหม้อลมและมีแรงดันของปั๊มน้ำหนักเบรกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเท้าคุณอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับหม้อลมที่ทำงานอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เบรกที่ไม่มีหม้อลมที่จะคุณเบรกมากกดมากก็เบรกมากอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับซึ่งรถบ้านทั่วไปมันมีหม้อลมหมดแล้วนะครับผมซึ่งมันก็ไม่จำเป็นนะจริงครับจริงว่านั่นชีวิตประจำวันคือไม่สมมติว่าแล้วเบรกแต่ละครั้งไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าระยะลมในตอนนั้นอ่ะที่มันทำงานอยู่มันมีมากหรือมีน้อยแล้วมันก็ไม่สามารถมาตอบโจทย์ได้ว่ายังไงเบรกเท้าซ้ายถ้าคุณต่อให้คุณเก่งให้ตายยังไงอ่ะมันก็สู้เท้าขวาไม่ได้อยู่ดีนะครับก็แนะนำใช่ก็ไม่แนะนำเลยถ้าไม่ได้ทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำครับใช่ไม่ต้องทำไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปลองมันฝืนมันครับยกเว้นว่าอยากจะไปเรียนให้มันเก่งเอาไปแข่งรถอะไรเงี้ยเชิญคุยฟุ้งเอาไว้คุยฟุ้งเอาไปคุยฟุ้งเบรกเท้าซ้ายครับอารมณ์ประมาณว่าโอ้ยทำไมคุณเบรกเร็วจังอ่ะอ๋อเบรกเท้าซ้ายผมใช้เท้าซ้ายในการเบรกครับคือจริงๆการเบรกเท้าซ้ายเขาเรียกว่าเป็นแอดวานซ์เทคนิคของนักแข่งรถนะครับซึ่งอย่างผมยังไม่แม่นเลยเอาว่ากันทีไม่แม่นจริงๆอาจจะได้แค่แวบหนึ่งอ่ะแบบแตะเพื่อรถคันเร่งในจังหวะหนึ่ง
องเท้าสำหรับการแข่งรถเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียเวลาเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณเท้าซ้ายได้คือโอเคคุณก็ลดระยะเวลาในการเบรกตรงนั้นได้ไปอีกเยอะนะครับเพราะว่าในสนาม1รอบเนี่ยมันเบรกหลายทีนะครับไม่ใช่เบรกทีเดียวนะครับมันเบรกหลายทีก็ลดระยะเวลาตรงนั้นได้มันสนามใช่แล้วมันสนามที่เราใช้ชีวิตจริงนะครับพูดเยอะเหลือเกินวันนี้ก็แนะนำถือว่ามันรณรงค์แล้วก็แนะนำตัวรถเนี่ยบอกมันคือซีวิกกับมันก็คือซีวิกมันขับสบายมันนั่งสบายเบาะมันนิ่มทำมาหาแดกก็ได้เออเรามาคุยกันเรื่องนี้คือเราเอารถมาใช้คือรถมันก็โอเคอยู่แล้วล่ะแล้วก็เนี่ยมาดูเอาว่ามันนิ่มมันไม่นิ่มขับสบายไม่สบายใช่ซีวิกใครๆก็รู้อยู่แล้วใช่ผมไม่พูดเรื่องขายเลยแล้วกันครับเพราะพวกนั้นมันอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่มาถามกันเรื่องว่านิ่มไม่นิ่มทนไม่ทนเพราะมันรถญี่ปุ่นน่ะพื้นฐานคนเข้าใจคือมันทนซ่อมง่ายเซอร์วิสง่ายอยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับก็มาพูดเรื่องการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วกันนะครับไปคุยกันดีกว่าจริงๆอ่ะผมอยากจะนั่งมานั่งทำคอนเทนต์แบบนี้จริงจังเลยนะแต่ว่าผมกลัวโดนคนด่าว่าหัวฉลาดพุ่งตรงเลยว่ามึงเก่งมาจากไหนวะมึงอายุแค่นี้มึงมาพูดมาสอนคนอื่นก็หรอบางคนโอ้ผมขับรถมา 30-40 ปีแล้วมาสอนเลยผมอันนี้เป็นสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนมาแล้วกันต้องเรียกว่าผมเรียนมาผมเรียนมาหลายคอร์สมากไม่ว่าจะตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจนะครับก็อยากจะมาเผยแพร่ได้เฉยและจากประสบการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นสมัยวัยรุ่นก็ห้าวมาเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้แก่แล้วผมจะไม่แก่หรอกมึงก็พูดไปยังไม่สามชีพเลยก็คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเอาประสบการณ์ในสนามแล้วก็วิชาจากในสนามเนี่ยมาอ้างอิงด้วยนะครับซึ่งมันเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับการเป็นคนตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยดีแต่สิ่งที่เสียอย่างนึงคือมันเหนื่อยเวลาขับรถคุณจะเพ่งตลอดเวลาใช่มันจะล้าแรกๆแต่ว่าถ้าทำจนมันเป็นนิสัยมันจะใช่ใช่มันจะชินเนี่ยผมมากับพี่วีผมชอบคุยกับพี่วีเรื่องนี้พี่วีจะได้สอนเรื่องการขับรถผมจะได้ผมจะได้ขับรถได้เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นมาคุยจะได้มาแชร์ให้คนที่ใช้รถจะได้หนุนไม่ใช่ว่าขับมาเป็น10ปีแล้วบางอย่างเราทำผิดจนเคยตัวใช่จนไม่รู้ว่าไอ้นี่มันผิดหรอใช่ใช่ใช่มันก็ยังความเปลี่ยนกันได้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความถูกต้องที่มันดีขึ้นความปลอดภัยที่มันดีขึ้นใช่ครับพูดเป็นอย่างนี้ดีกว่าก็คือต้องบอกว่าการใช้รถใช้ถนนมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันแค่คุณเลี้ยวกระทันหันไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาต่อให้ณขณะนั้นคุณขับรถแล้วไม่มีรถอยู่เลยนะบนถนนอ่ะแต่อยู่ดีๆคุณขับมาตรงๆไว้อยู่ดีคุณเลี้ยวเลยรถก็เสียอาการได้ก็อันตรายมันก็อันตรายมันจะทำให้มีความอันตรายเกิดขึ้นมาได้ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความต้องสมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ขับขี่กันแบบระมัดระวังกันใครที่มีความรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเราก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้แต่เราก็ยังมีเราก็ยังผิดบ้างนะครับแต่ว่าความผิดพลาดเราก็พยายามจะทำให้มันน้อยลงวันนี้เป็นการคุยกันใน Civic 8 FV คันนี้นะครับก็ทิ้งท้ายว่ามันยังอยู่แล้วกันนะครับยังไม่ได้ขายก็สนใจยังติดต่อได้รถขับปกติเนี่ยก็ใช้อยู่นะครับมันก็ไม่รู้ก็ใช้อยู่อ่ะนะครับแล้วก็ไมค์ก็ไม่เยอะนะครับก็ประมาณนี้จริงๆรถเนี่ยสภาพดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะมันก็คือ Civic นะครับก็มีการเก็บมาวาระตีพื้นนิดนั่นตามสไตล์คุณแชมป์ที่เขาเคยบอกกล่าวอยู่ตลอดทุกคลิปนะครับก็วันนี้เป็นการพูดคุยเรื่องการขับรถใช้ท่านั่งที่ถูกต้องการขับขี่ที่ควรจะเป็นนะครับก็ประมาณนี้ยังไงผมวีกับน้องปั้นเนี่ยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เป็นการพูดคุยเรื่องของการใช้รถเรื่องของการขับขี่ถ้าชอบคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะทำเป็นเอพิโซดที่2ให้แล้วกันอาจจะเป็นในลักษณะของรถยุโรปที่มีเทคโนโลยีดีมากกว่านี้ไอ้รถพวกนี้มันต้องพึ่งสกิลคนขับเพราะมันก็ไม่ได้มีระบบเทคโนโลยีอะไรที่แบบฉลาดมากมายนะครับอาจจะมาในมูดของรถอีกรุ่นหนึ่งอาจจะเป็นรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่านี้ขับขี่อุ้ยแม่งต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าชอบก็คอมเมนต์มากดไลค์ก็แชร์ให้เราด้วยนะครับก็ขอให้มีโอกาสในต่อไปแล้วกันนะครับยังไงผมวีกับน้องปั้นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม